กลับมาติดตามข่าวรอบวันทันเหตุการณ์กันต่อนะครับทักทายท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมเราในทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นผ่านทางจานดาวเทียมนะผ่านทางอินเทอร์เน็ตรวมถึงผ่านทาง Facebook Live อยู่ในขณะนี้นะครับมีท่านผู้ชมเข้ามาติดตามกันคับข้างแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันมาเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับไปดูบรรยากาศที่มีความคึกคักกันแล้วก็ถือว่าชื่นมื่นกันมากวันนี้เนี่ยนะครับมีการเลี้ยงสื่อมวลชนในโอกาสปีใหม่ที่ทำเนียบรัฐบาลครับซึ่งท่านนายกนำทีมนะวันนี้นำท่านรองนายกรัฐมนตรีมากันครบเลย คุณสมคิดนะครับมีท่านรองวิษณุด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงท่านรองจุรินทร์นะฮะแล้วก็ท่านรองอนุทินชาญวีรกูลคุณศักดิ์สยามก็มารวมถึงข้าราชการระดับสูงแล้วก็ทีมโฆษกโอ้โหวันนี้นี่มากันครบทีมที่น่าสนใจแล้วก็ชื่นมื่นมากที่สุดเนี่ยเห็นจะเป็นเรื่องของการร้องเพลงมั้งนะฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเห็นเขาว่าร้องกันลั่นทำเนียบเลยนะฮะเริ่มจากนายกรัฐมนตรีโซโล่ก่อนเพลงท่านเนี่ยก็มีความหมายลึกซึ้งกินใจอย่างเพลงศรัทธาของหินเหล็กไฟใจสู้หรือเปล่าไหวไหมบอกมาเนี่ยรวมถึงเพลง คนดีไม่มีวันตายนะฮะอย่างนี้แล้วก็เป็นช่วงสำคัญไฮไลท์ที่วันนี้สื่อจับจ้องมองมากที่สุดนะฮะนั่นก็คือช่วงที่คุณอนุทินชาญวีรกูลกับคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์มาร่วมร้องเพลงกับนายกรัฐมนตรีด้วยเป็น3ประสานแนวรุกเลยนะโอ้โหถูกต้องแล้วก็มีช่วงเวลาโมเมนต์ของการดึงมือมากันมาจับมือกัน3ประสานแล้วก็ยืนยันกันว่าโอ๊ตรัตนาวานี้คงจะไปกันอย่างชื่นมื่นนี่เห็นไหมเห็นภาพไหมท่านผู้ชมฮะมีการร้องเพลงกันประสานเสียงกันแบบนี้เนี่ยนะครับโอ้โหมันก็สยบภาพนะของการที่มีเรื่องเกาเหลาหรือว่าเรื่องขัดแย้งก่อนหน้านี้เนี่ยได้ไปพอสมควรเลยทีเดียวนะครับไปดูบรรยากาศกันนะครับวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำคณะรัฐมนตรีนะครับวันนี้อย่างเช่นคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีท่านก็มาเนี่ยนะครับคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็มาคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและข้าราชการระดับสูงในทำเนียบรัฐบาลมาร่วมรับประทานอาหารกลางวันบรรยากาศชื่นมื่นมากกับพี่น้องสื่อมวลชนในทำเนียบรัฐบาลนะครับเป็นงานกิจกรรมพบปะสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แหละครับค่ะก็บรรยากาศแบบนี้เราก็จะเห็นในช่วงท้ายปีทุกๆปีนะคะใช่ครับสำหรับเมนูอาหารวันนี้ที่เขาจัดมาเลี้ยงกันนะคะก็มีทั้งข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างโอ้เมนูนี้นะคะสังเกตดีๆในมือท่านนายกค่ะทำไมฮะอันนี้ถือตะเกียบอยู่ใช่ไหมคะคือทานก๋วยเตี๋ยวก่อนหลังจากนั้นค่ะนายกก็เอาข้าวเหนียวมาปั้นแล้วก็จิ้มไปกับน้ำส้มตำโอ้โหแล้วก็กินคู่กับไก่ย่างน่ารับประทานมากถูกต้องค่ะกำลังหิวเลยนะช่วงนี้นะนอกจากนี้ข้างกับท่านรองวิษณุด้วยใช่ที่เห็นในภาพนี่นะครับดีไม่ผัดกันป้อนนะเนาะคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นนอกจากข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างก็มีก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกด้วยนะคะแล้วก็มีร้านรวงต่างๆเนี่ยมาออกร้านนะคะมีเมนูต่างๆเกือบ10ล้านเลยทีเดียวซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ร่วมรับประทานอาหารแล้วก็พูดคุยกับสื่อมวลชนอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวค่ะและโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ร่วมร้องเพลงด้วยนะคะในเพลงศรัทธาและคนดีไม่มีวันตายกับสื่อมวลชนด้วยนะคะก่อนที่จะมีการจับสลากของขวัญแล้วก็มอบของที่ระลึกให้กับตัวแทนสื่อมวลชนผู้โชคดีเป็นเครื่องบันทึกเสียงดิจิทัลค่ะโดยสร้างความสนุกสนานอย่างมากและหนึ่งในนั้นนะคะผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเป็นเครื่องบันทึกเสียงจากท่านนายกนี่ค่ะนี่เหรอพี่ดัชของเรานะคะผู้สื่อข่าวของผู้จัดการนะคะโอ้ดีใจด้วยนะครับพี่ใช่เดี๋ยวว่างๆไปยืมใช้เนี่ยตัวจี๊ดปรี๊ดข่าวไงคะนะคะได้ของขวัญของท่านนายกไปด้วยดวงขึ้นจริงๆใช่ค่ะแต่ท่านนายกรู้สึกว่าตอนเห็นพี่ดัชมารับนี่ท่านนายกจะทำหน้าอึ้งๆนิดนึงนะอาจจะรู้สึกดีใจจับโดนสื่อผู้จัดการพอดีใช่ค่ะขณะเดียวกันนะคะตัวแทนสื่อมวลชนก็ยังได้กล่าวอวยพรให้กับท่านนายกด้วยนะคะแล้วก็คณะรัฐมนตรีช่วยกันบริหารบ้านเมืองให้ประเทศเดินหน้าแล้วก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยค่ะจากนั้นท่านนายกนะครับก็ได้อวยพรให้ทุกคนมีความสุข
ตระหนักถึงเรื่องการรู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างมีจิตสำนึกที่ดีพิจารณาถึงการนำเสนอข่าวในแง่มุมที่ดีและให้นำเสนอข่าวในเชิงบวกให้มีความก้าวหน้าและคืบหน้าอยากให้มองข้อเท็จจริงเป็นสำคัญท่านว่าอย่างนั้นโดยยืนยันว่าตราบใดที่ท่านยังยืนอยู่ตรงนี้จะไม่มีคำว่ารัฐบาลล่มโอ้โหหรือรัฐบาลแพ้แตกนะแน่นอนเพราะว่าวันที่รัฐบาลล่มและรัฐบาลแพ้แตกท่านไม่ได้ยืนตรงนี้หรอกครับเชื่อว่ารัฐบาลนี้จะไม่เป็นรัฐบาลตูดขาดหรือประสบปัญหาทางการเงินกระเป๋ารั่วอย่างนี้ตูดขาดนี่แสดงว่ากระเป๋ารั่วนะตามที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับอีกทั้งต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพทางการเมืองยืนยันว่า18พรรคร่วมรัฐบาลนั้นไม่ยุ่งเหยิงนะถ้าหลายคนก็สงสัยมาเหมือนกันว่าโอ้โหนี่สื่อเมืองนอกก็งงว่า18พรรคมันเยอะขนาดนี้มันทำงานร่วมกันได้ยังไงนะครับท่านบอกว่าไม่ยุ่งเหยิงครับเพราะว่ามุ่งทำงานเพื่อประชาชนท่านนายกบอกว่าผมเป็นคนใจเย็นแต่ยังดุดันเหมือนเดิมใช่ไหมฮะใช่ค่ะสไตล์ท่านเลยค่ะหากมีสิ่งใดไม่ถูกต้องก็จะไม่ยินยอมผ่อนปรนให้การดูแลประชาชนจะแจกจ่ายเงินเพียงอย่างเดียวนั้นไม่สามารถแก้ปัญหาได้นะจะต้องทำความเข้าใจให้ทุกคนรู้จักปรับตัวและยอมรับแนวทางของรัฐบาลมากขึ้นในฐานะรัฐบาลจะปรับรูปแบบการสื่อสารนะให้ประชาชนเข้าถึงและก็เข้าใจว่ารัฐบาลได้ทำอะไรไปแล้วบ้างโดยจะเสนอข่าวให้รวดเร็วแยกเป็นเรื่องให้ชัดเจนและก็ยังยืนยันว่าไม่กลัวการอภิปรายที่จะเกิดขึ้นต้นปีหน้ามกราคมผู้สื่อข่าวรายงานด้วยนะครับว่าเนี่ยแหละช่วงไฮไลท์อย่างที่ผมบอก คุณอนุทินชาญวีรกูลจับไมค์พร้อมกับคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ร่วมร้องเพลงกับนายกรัฐมนตรีเพลงแรกนะคือเพลงรางวัลแด่คนช่างฝันจำได้ไหมอยากกลับคืนคำเมื่อเธอย้ำสัญญาโอ้โหขึ้นประโยคนี้มาประโยคแรกเลยเหรอนี่มันก็พูดถึงคำมั่นสัญญา ความที่เคยให้คำมั่นกันไว้อะไรอย่างเงี้ยเพลงนี้มันก็มีนัยยะนะแล้วก็เพลงจับมือไว้จับมือกันไว้นะของคุณเบิร์ตธงชัยไงแล้วก็ยังมีบรรยากาศของทีมโคโสกที่ร้องเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรโดยท่านทีมโคโสกเนี่ยร้องไม่พอเนี่ยท่านไปจับมือนายกมาร้องด้วยทำให้บรรยากาศก็เป็นไปอย่างสนุกสนานคึกคักทีเดียวอ้าวเราไปดูบางช่วงบางตอนกันหน่อยครับแต่เบอร์นี้จะได้ยินเสียงใจบอกว่าอ้าวต้องใช้ไทย
าสู่วัยดาวรับฝากหัวใจลมเราเปลี่ยนเบอร์ไว้ตัวเรากลับไปใจให้เก็บรักษายอมจำนนเธอแล้วไว้มีภาระเห็นหน้าฝากไว้กับฉันนะหัวใจของเธอแลกเบอร์โทรเอาพอหอมปากหอมคอนะครับท่านผู้ชมสนุกสนานกันมากวันนี้เนี่ยชื่นมื่นกันมากนะฟังแล้วรู้สึกมันไปด้วยนะคะแล้วก็แอบโยกตามไปด้วยแล้วท่านร้องได้ทุกเพลงเลยนะคะก็ท่านตัวหนังสือใหญ่เบ้อเริ่มเทิมขนาดนั้นสังเกตดูจอคาราโอเกะท่านจะใหญ่มากเป็นจอโปรเจคเตอร์เลยทีเดียวนะจะได้เห็นชัดๆครับก็ไม่ได้ดูข่าวตอนแรกนึกว่างานจับมือนะเนี่ยงานอะไรทำไมจับมือกันตลอดแบบนี้นะฮะโดยเพลงรางวัลแด่คนช่างฝันเนี่ยนะก่อนเริ่มเพลงเนี่ยคุณอนุทินยังพูดด้วยนะว่าผมขอมอบให้กับท่านนายกครับนี่นายกถึงขั้นแบบทำหน้าดีใจเลยนะนะครับก็ในช่วงของเพลงจับมือกันไว้แล้วไปด้วยกันเนี่ยคุณอนุทินก็ยังไปคว้ามือนายกแล้วก็คว้าไปจับมือกับคุณจุรินทร์ด้วยนี่บรรยากาศนี่คือด้านขวาเป็นคุณจุรินทร์ด้านซ้ายเป็นคุณอนุทินอนุทินนะท่านนายกอยู่ตรงกลางชื่นมื่นกันจริงๆครับบรรยากาศวันนี้ครับค่ะทีนี้สลับอารมณ์นะคะไปดูบรรดา4งูเห่าสีส้มกันบ้างไปดูการเลื้อยกันบ้างใช่เพราะว่าหลังจากนี้จะเป็นรายการเลื้อยกันแล้วนะออกจากรูเดิมจะต้องไปหารูสังกัดใหม่ใช่ล่าสุดกระแสข่าวออกมาเรียบร้อยว่าได้รูแล้วรูงูนะคะที่ล่าสุดกระแสข่าวบอกว่าย้ายไปทางภูมิใจไทยเอาวันนี้ท่านหัวหน้าพรรคยังมาร้องจับมือขอใจเธอแลกเบอร์โทรกันอยู่เลยอ่ะใช่ค่ะแต่ว่าข่าวล่ามาแรงกว่านั้นเปิดเผยโดยท่านนายทะเบียนภูมิใจไทยก็คือคุณสุภชัยใจสมุทรเองที่ท่านบอกว่าคุณศรีนวลไม่ธรรมดาค่ะมาติดต่อทาบทามแล้วก็มาคุยกับคุณอนุทินแล้วด้วยที่สำคัญวันนี้ประชุมสภาเนี่ยนะครับก่อนการประชุมสภาช่วงบ่ายคุณศรีนวลมาตั้งแต่10โมง11โมงไปทานข้าวร่วมกับแกนนำของภูมิใจไทยเสร็จสับเรียบร้อยตกกล้องปล่องชิ้นแล้วครับโอ้โห เพราะฉะนั้นนะคะพอมาถึงขณะนี้แล้วทางด้านของคุณสุภชัยใจสมุทรนะคะก็ต้องบอกว่าอ่ะในเมื่อหนีร้อนมาเพิ่งเย็นแบบนี้ทางพรรคก็ต้องอ้าแขนรับเลยค่ะนะคะวันนี้ที่รัฐสภานะคะนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.แบบบัญชีรายชื่อในฐานะนายทะเบียนของพรรคภูมิใจไทยก็กล่าวถึงกรณีที่นางสาวศรีนวลบุญลือส.ส.เชียงใหม่ของพรรคอนาคตใหม่นะคะแสดงความต้องการที่จะย้ายมาสังกัดกับพรรคภูมิใจไทยหลังจากถูกลงมติขับพ้นจากพรรคอนาคตใหม่โดยบอกว่านางสาวศรีนวลเนี่ยได้แสดงท่าทีชัดเจนนะคะว่ามีความสนใจที่จะมาอยู่กับพรรคภูมิใจไทยโดยเมื่อคืนวันที่17ธันวาคมนางสาวศรีนวลได้เดินทางมาเข้าพบกับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแล้วก็แสดงความจำนงอย่างยิ่งค่ะที่จะมาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยด้วยซึ่งนายอนุทินเนี่ยก็ได้แจ้งต่อนางสาวศรีนวล นะคะว่าขณะนี้พรรคภูมิใจไทยยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้เพราะอยู่ในขั้นตอนการพ้นจากการเป็นส.ส.สังกัดเดิมของนางสาวศรีนวลค่ะคุณสุภชัยยังบอกนะครับว่าอย่างไรก็ตามยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยเห็นนางสาวศรีนวลเป็นเพื่อนของเราในสภาเมื่อถูกขับออกจากพรรคก็เหมือนกับหนีร้อนมาพึ่งเย็นเราแสดงให้เห็นว่าพรรคภูมิใจไทยมีน้ำใจและพร้อมที่จะเป็นเพื่อนกับนางสาวศรีนวลเมื่อมีความชัดเจนทางข้อกฎหมายและนางสาวศรีนวลมาสมัครเข้าภูมิใจไทยก็จะประชุมกรรมการบริหารพรรคครับเพื่อพิจารณาเรื่องนี้คุณสัพชัยย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้ทาบทามใครแต่เมื่อสนใจเราก็ยินดีแสดงว่าไม่ได้ไปจีบเขาก่อนแต่ต้องรอข้อกฎหมายก่อนตามลำดับนี่คือการแสดงน้ำใจของพรรคการเมืองและยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องของการที่พรรคจะเอาโควต้ารัฐมนตรีเพิ่มนะเพราะพรรคเราไม่ได้สนใจเรื่องนี้แต่อย่างน้อยก็จะเป็นการช่วยดูแลเพื่อนเรานะครับฟังเสียงคุณสุภชัยครับสิ่งที่อยากจะเรียนให้ทราบอย่างชัดเจนก็คือว่าท่านศรีนวลเสนออยากจะขอมาอยู่กับเราเราไม่ได้ไปทาบถามท่านนะครับแต่เมื่อท่านเสนออยากจะมาอยู่กับเราในส่วนตัวของพรรคเราก็รู้สึกยินดีนะครับแต่ก็ต้องรอขั้นตอนต่างๆตามลำดับไม่มีครับวันนี้ที่สิ่งที่ผมอยากจะบอกว่านี่คือการแสดงน้ำใจของพรรคการเมือง
ไปยังเพื่อนสมาชิกที่หนีร้อนมาพึ่งเย็นวันนี้ไม่เกี่ยวกับการที่เราจะมีส.ส.เพิ่มแล้วจะมีผลเรื่องของการที่จะทำให้มีจำนวนรัฐมนตรีเพิ่มภูมิใจไทยเราไม่ได้สนใจเรื่องนี้หรอกครับเพียงแต่ว่าวันนี้เราจะทำยังไงที่ทำให้บรรยากาศที่มันตึงเครียดได้คลี่คลายลงอย่างน้อยก็คือช่วยดูแลเพื่อนของเราที่กำลังหนีร้อนมาอย่างที่ว่าครับผู้สื่อข่าวรายงานด้วยนะคะว่าวันนี้นางสาวศรีนวลได้เดินทางมาถึงรัฐสภาตั้งแต่ช่วงเช้านะคะโดยมีแกนนำของพรรคภูมิใจไทยอาทินายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยและรองหัวหน้าพรรคนายชาดาไทยเศรษฐ์ส.ส.อุทัยธานีและรองหัวหน้าพรรคนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อและนายทะเบียนพรรคนายศิริวัฒน์ขจรประสาทส.ส.แบบบัญชีรายชื่อนายณัชนนท์ศรีก่อเกื้อส.ส.สงขลาและนายฉลองเทิดวีรพงษ์ส.ส.พัทลุงเข้าต้อนรับแล้วก็ถ่ายภาพร่วมกันด้วยบรรยากาศที่ชื่นมื่นค่ะคุณอนุทินล่าสุดในท่าทีก็บอกว่าหากมีคนสมัครใจจะอยู่ด้วยก็ยินดีต้อนรับนะครับและรู้จักกับคุณศรีนวลอยู่แล้วครับไปดูต่อนะครับเรื่องของคุณศรีสุวรรณจันยาครับที่ออกมาร้องกกต.ให้เอาผิดกับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและพรรคอนาคตใหม่นะครับกรณีการจัดแฟลตม็อบเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีโทษถึงท่านยุบพรรคกันเลยทีเดียวครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะนะครับนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยบอกว่าตามที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่และกรรมการบริหารพรรคหลายคนอาทินายปิยบุตรแสงกนกกุลนางสาวพันนิกาวานิชได้เป็นแกนนำในการจัดชุมนุมบริเวณสกายวอล์กหน้าหอศิลป์ในวันเสาร์ที่14ธันวาคมโดยมีผู้ร่วมชุมนุมเป็นคนสูงวัย และคนหนุ่มสาวทำไมต้องระบุด้วยมาร่วมกันชุมนุมกว่าพันคน ซึ่งทำให้เกิดปัญหาการจราจรและก่อให้เกิดความไม่สงบหรือวุ่นวายทั่วบริเวณโดยรอบพื้นที่นั้นการชุมนุมดังกล่าวมีการปราศัยกล่าวโจมตีผู้นำประเทศอย่างเปิดเผยพร้อมนำตะโกนให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีลาออกซึ่งปรากฏเป็นภาพข่าวและคลิปวิดีโอเผยแพร่เป็นการทั่วไปในสื่อมวลชนและโซเชียลมีเดียอันสะท้อนให้เห็นถึงวิถีทางการใช้มวลชนกดดันรัฐบาลโดยไม่คำนึงถึงระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาที่พรรคอนาคตใหม่ก็ใช้เป็นธงนำในการเป่าประกาศต่อสาธารณะมาโดยตลอดทั้งนี้การจัดชุมนุมดังกล่าวเนี่ยไม่ได้มีการแจ้งให้หัวหน้าสถานีตำรวจสน.ปทุมวันได้รับทราบตามมาตรา10แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะด้วยค่ะอีกทั้งสถานที่จัดชุมนุมก็อยู่ใกล้วังสะปทุมนะคะซึ่งอยู่ในรัศมีไม่ถึง150เมตรจึงถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรา7ต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนและหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะที่สำคัญการกระทำดังกล่าวอาจจะเป็นการขัดหรือฝ่าฝืนพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองปี2560นะคะในมาตรา45ที่บัญญัติห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองกระทำการหรือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ใดกระทำการอันเป็นการก่อกวนหรือคุกคามความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนซึ่งอาจมีความผิดตามมาตรา92วงเล็บ3ประกอบมาตรา115ซึ่งกฎหมายบัญญัติให้กกต.มีอำนาจไต่สวนสอบสวนและวินิจฉัยหากพบว่าฝ่าฝืนให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นได้และต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจึงจะนำความพร้อมพยานหลักฐานไปยื่นเป็นคำร้องต่อกกต.ให้ดำเนินการไต่สวนสอบสวนและวินิจฉัยกรณีดังกล่าวต่อไปทั้งนี้เพราะนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนายปิยบุตรแสงกนกกุลและนางสาวพันนิกาวานิชมิใช่ประชาชนทั่วไปหากแต่เป็นถึงหัวหน้าพรรคการเมืองและเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรย่อมรู้ดีว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพรรคการเมืองพุทธศักราช2560นั้นมีข้อห้ามไว้เด็ดขาดเพียงใดครับค่ะวันนี้ตัวแทนภาคประชาชนนะคะได้ยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ตักเตือนส.ส.จัดชุมนุมทางการเมืองอย่านำสถาบันอันเป็นที่เคารพของคนไทยมาเกี่ยวข้องค่ะ
ที่รัฐสภาวันนี้นายมหัศจรรย์โสดีนะคะในฐานะราษฎรพร้อมคณะยื่นหนังสือถึงนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรผ่านนายแทนคุณจิตอิสระเลขานุการคณะทำงานทางการเมืองประธานสภาผู้แทนราษฎรเรื่องขอให้อบรมตักเตือนห้ามปรามพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสืบเนื่องจากการชุมนุมเมื่อวันที่14ธันวาคมค่ะที่พี่น้องคนไทยได้เห็นภาพบางภาพแล้วรู้สึกไม่สบายใจซึ่งผู้ที่กระทำการไม่เหมาะสมนั้นได้รับผลกระทบทางสังคมและด้านกฎหมายแล้วขณะเดียวกันพรรคการเมืองนักการเมืองและส.ส.ที่ทำให้การชุมนุมเกิดขึ้นกลับไม่ได้มีท่าทีในการแสดงออกถึงการรับผิดชอบใดๆทำให้พี่น้องคนไทยจำนวนมากรู้สึกไม่สบายใจทั้งนี้แม้ว่าการชุมนุมทางการเมืองจะเป็นสิทธิ์ที่ทำได้ตามกฎหมายกำหนดนะคะแต่การชุมนุมดังกล่าวกลับมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมมิบังควรของผู้ร่วมชุมนุมโดยนำสถาบันมาเกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมืองของพรรคการเมืองและส.ส.ทั้งที่ผู้จัดการชุมนุมต้องควบคุมการชุมนุมของตนไม่เช่นนั้นจะสร้างความแตกแยกของคนในชาติซึ่งไม่ส่งผลดีด้วยประการทั้งปวงค่ะฟังเสียงของนายมหัศจรรย์โสดีค่ะเห็นในพฤติการของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมืองบางพรรคบางคนได้จัดให้มีการชุมนุมทางการเมืองของประชาชนซึ่งเป็นสิทธิที่ทำได้ตามกฎหมายตามที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้แต่ในการชุมนุมดังกล่าวได้มีการกระทำที่ไม่เหมาะสมมีบังควรของผู้ร่วมชุมนุมโดยได้นำสถาบันมาเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมืองของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวตามที่ปรากฏแพร่หลายในสื่อต่างๆตามเอกสารที่แนบมานะครับในการชุมนุมดังกล่าวผู้จัดการชุมนุมต้องควบคุมจัดการการชุมนุมของตนรวมทั้งผู้ร่วมชุมนุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเพราะมิฉะนั้นจะสร้างความแตกแยกความไม่สามัคคีของคนในชาติไม่ส่งผลดีต่อประเทศชาติโดยประการใดกระผมจึงขอใช้สิทธิตามหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญกราบเรียนมายังท่านพนท่านชวนหลีกภัยในฐานะประมุขฝ่ายนิติบัญญัติขอได้ใคร่ให้การอบรมตักเตือนห้ามปรามพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวอย่าได้นำสถาบันอันเป็นที่เคารพยิ่งของคนไทยมาเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องในทางที่ไม่เหมาะสมกับการชุมนุมในทางการเมืองในครั้งต่อไปไปดูข่าวเศรษฐกิจกันบ้างนะครับกนง.มีมติเป็นเอกฉันท์ครับในการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 1.25% พร้อมกับมีการปรับลดเป้า GDP ปีนี้เหลือ 2.5% ครับหลังจากการส่งออกชะลอตัวมากกว่าการที่คาดการเอาไว้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ซึ่งถือว่าเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของปี 2562 นี้แล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.25% โดยนายทิตนันท์ มัลลิกมาศผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะเลขานุการของกนง.บอกว่าคณะกรรมการได้ประเมินครับว่าเศรษฐกิจไทยนั้นมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าประมาณการเดิมและต่ำกว่าระดับศักยภาพจากการส่งออกที่ลดลงซึ่งส่งผลไปสู่การจ้างงานและอุปสงค์ในประเทศขณะที่ภาวะการเงินโดยรวมยังผ่อนคลายเป็นผลจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย2ครั้งที่ผ่านมาจึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายกนง.ยังปรับลดคาดการ GDP ในปี62เหลือโต 2.5% จากเดิมคาดการไว้ที่ 2.8% จากผลกระทบการส่งออกที่ชะลอตัวมากกว่าที่คาดการเป็นติดลบ 3.3% จากเดิมคาดว่าจะติดลบ 1% และลดคาดการ GDP ปี63เหลือ 2.8 จากเดิม 3.3% ส่วนการส่งออกปี63คาดว่าจะฟื้นตัวขึ้นขยายตัวได้ 0.5%แต่ยังต่ำกว่าที่เคยคาดว่าจะขยายตัว 1.7% ท่านเลขานุการกนง.บอกว่าคณะกรรมการจะติดตามสถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยนและการไหลเข้าของเงินทุนอย่างใกล้ชิดท่ามกลางความไม่แน่นอนด้านต่างประเทศที่มีอยู่สูงรวมถึงต้องติดตามผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลการใช้จ่ายภาครัฐความคืบหน้าของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญและผลต่อเนื่องไปยังการลงทุนภาคเอกชนตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในตลาดแรงงานที่จะส่งผลต่อการจ้างงานในระยะต่อไปครับ
มาถึงกรณีของหัวหน้าวิเชียรนะคะหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรศวรที่ขอย้ายออกนอกพื้นที่ก็ย้ำนะคะว่ากระแสการโยกย้ายออกนอกพื้นที่นั้นเนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพเรื้อรังค่ะทำให้กระทบต่อการเดินทางในการทำงานไม่ได้เกิดจากความกดดันด้านการดำเนินคดีเสือดำนะคะและการโยกย้ายก็ไม่มีผลต่อรูปคดีในชั้นศาลค่ะนายสมโพจน์มณีรัตน์โฆษกกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมด้วยนายประทีปเหิมพยัคฆ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งซึ่งเป็นหัวหน้านายวิเชียรชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกร่วมกันแถลงข่าวเปิดเผยถึงสาเหตุหลักนะคะกรณีกระแสข่าวนายวิเชียรทำหนังสือขอย้ายตัวเองออกจากพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรว่าอาจจะถูกกดดันจากการดำเนินคดีเสือดำหรือไม่นั้นเนี่ยนะคะเรื่องนี้นายวิเชียรเปิดเผยว่าตนเองเนี่ยต้องออกมาชี้แจงในวันนี้ด้วยตัวเองค่ะเนื่องจากเกรงว่ากระแสข่าวดังกล่าวจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดซึ่งการโยกย้ายเป็นวิถีของระบบราชการเป็นเรื่องปกติซึ่งตนเองก็ได้เรียนอธิบดีกรมป่าไม้ไว้แล้วในการขอย้ายออกจากพื้นที่แต่ที่ผ่านมาเนื่องจากการดำเนินงานยังไม่ลงตัวทั้งด้านคดีความและอื่นๆจึงยังไม่มีโอกาสนะคะที่จะได้เปิดเผยต่อสื่อมวลชนพร้อมกับระบุว่าคดีเสือดำศาลอุทธรณ์ได้ตัดสินไปแล้วยอมรับว่าส่วนตัวไม่ได้รับความกดดันต่อคดีที่เกิดขึ้นค่ะพร้อมกับย้ำกระแสข่าวนะครับที่ระบุว่าตนขอย้ายเนื่องจากทนแรงกดดันไม่ได้นั้นไม่เป็นความจริงแต่สาเหตุหลักเนื่องจากตนสุขภาพไม่ดีมีอาการริดสีดวงมาประมาณ1ปีและเริ่มแสดงอาการขึ้นเรื่อยๆอาจบานปลายอาจถึงขั้นผ่าตัดประกอบกับเส้นทางการเดินทางเข้าออกพื้นที่อุทยานนั้นขรุขระไม่สะดวกส่งผลให้เกิดอาการปวดกระทบต่อการทำงานในการเดินทางไปยังพื้นที่เวลานั่งรถจะเกิดการกระแทกทำให้มีอาการปวดเพิ่มขึ้นเมื่อมีอาการตนเองจะปวดจนทนไม่ได้จึงต้องขออนุญาตรักษาตัวและขอย้ายพื้นที่ดังกล่าวไปยังพื้นที่ที่สามารถเดินทางไปยังโรงพยาบาลได้อย่างสะดวกและที่สำคัญต้องการย้ายไปยังพื้นที่ภาคอีสานเพื่อดูแลครอบครัวและดูแลลูกชายวัย1ขวบที่กำลังเป็นกำลังใจสำคัญในการทำงานด้วยอย่างไรก็ตามนะครับนายวิเชียรยืนยันว่าตนจะทำงานเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใดแม้ตนจะไม่ได้ทำหน้าที่อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรก็จะไม่มีผลกระทบต่อรูปคดีในชั้นศาลพร้อมกับย้ำว่าไม่มีความกดดันตามที่สื่อโซเชียลกล่าวอ้างส่วนว่าจะย้ายไปที่ไหนก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาครับส่วนทางด้านของนายสมโพจน์ก็ยืนยันอีกเสียงนะคะว่านายวิเชียรเนี่ยมีปัญหาด้านสุขภาพจริงค่ะแล้วก็ต้องการที่จะไปรักษาตัวพร้อมกับดูแลครอบครัวและต้องย้ายไปในพื้นที่ที่สามารถเดินทางไปโรงพยาบาลได้อย่างสะดวกนะคะยืนยันว่ากรมอุทยานเนี่ยไม่มีความเป็นห่วงหรือว่ากดดันในเรื่องของคดีเสือดำและกรมก็เข้มแข็งมากพอในการต่อสู้คดีดังกล่าวส่วนหนังสือขอย้ายพื้นที่ของนายวิเชียรได้ยื่นมาแล้วค่ะกรมซึ่งอยู่ระหว่างการรอคำสั่งเนื่องจากก่อนหน้านี้นายวิเชียรยังติดภารกิจในพื้นที่คาดว่าไม่เกิน1เดือนเรื่องจะเรียบร้อยพร้อมกับย้ำว่าไม่ว่านายวิเชียรจะอยู่ที่ไหนนะคะก็พร้อมที่จะทำงานเหมือนเดิมแต่ทั้งนี้หากพิจารณาแล้วคำสั่งไม่ได้ย้ายไปตรงตามพื้นที่ที่นายวิเชียรขอย้ายทางกรมก็จะพิจารณาไปยังพื้นที่ที่ใกล้เคียงพื้นที่เดียวกันพร้อมยืนยันว่าเป็นการโยกย้ายตามกระบวนราชการนะคะตามระบบราชการและพิจารณาด้านสุขภาพของพนักงานเป็นหลักไม่ได้มีความกดดันทางคดีใดๆทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างโปร่งใสค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของสรุปสถานการณ์ข่าวรอบวันทันเหตุการณ์ในช่วงเย็นวันนี้นะครับขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมในทุกๆช่องทางรวมถึงขอบคุณทุกความคิดเห็นที่แสดงกันมาผ่านทาง Facebook Live ของ News 1ด้วยนะครับเราทั้ง2คนและทีมข่าว News 1ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ